ส่วนน้องๆเด็กๆนะครับก็ได้มีส่วนร่วมกับการลอยกระทงด้วยเหมือนกันนะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพลจัดกิจกรรมวันลอยกระทงนะครับเพื่อให้น้องๆรุ่นใหม่นั้นได้สืบสานวัฒนธรรมไทยกันครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพลจังหวัดขอนแก่นนะครับมีกิจกรรมลอยกระทงให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะครับก็เป็นการขอขมาบูชาแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงมาตลอดทั้งปีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ถึงการนำวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นใบตองหยวกกล้วยมาประดิษฐ์เป็นกระทงอย่างสวยงามเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ